มันเอาไปหมดเลยขนาดกล้องวงจรปิดมันก็เอาไปคือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ไปงานบวชเพื่อนสนิทแล้วก็สนุกสนานมากจังหวะขับรถกลับมาเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งขับมาถึงบ้านเราก่อนแล้วเพื่อนก็โทรมาหาเราแบบไอ้ป๊อปบ้านมึงอ่ะทำไมมันเปิดทิ้งไว้วะลิ้นชักบ้านมึงอ่ะทำไมมันถึงแบบดึงออกมาทุกอันเลยพอเข้ามาถึงบ้านก็โอ้โหกระจัดกระจายเลยมีคนรื้อทุกห้องแล้วก็ของหายทุกห้องตอนแรกเรามองปาร์ทแรกโดนไม่น่าเยอะโหพอเช็คลิสต์ไปโอ้โหเกือบ 500,000 น่ะกล้องไลก้าพร้อมเลนแล้วก็พวกเครื่องดนตรีคอมพิวเตอร์ทำเพลงอย่างเงี้ยมีเพลงอยู่รูปภาพก็หายไปหมดเลยที่อยู่ในคอมอย่างเงี้ยทองแหวนแต่งงานของแม่โอ้หายหมดไอ้ของที่เป็นของรักของสะสมเราอ่ะหยิบไปหมดเลยอ่ะประกันโจรกรรมเนี่ยไม่ได้ทำเลยไม่ได้รู้เลยว่าประกันโจรกรรมเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันจะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาให้เราได้นะถึงแม้จะโดนขโมยมาก็อย่างน้อยก็ยังมีบางอย่างคืนกลับมาให้เราไม่เจ็บหนักขนาด 500,000 แบบที่ผมโดนอย่างเงี้ยนี่ทุกคนจ๋าตอนนี้พี่ทำแล้วนะจ๊ะประกันบ้านนะเริ่มต้นประกันบ้านนี่วันละ 3.5 บาทแล้วก็จะบวกเพิ่มกันไปประกันโจรกรรมอีกวันละ3บาทนะครับคุ้มครองอีก 300,000 แน่ทำเลยจ้ะทุกคนจ๋าจะได้ไม่เจ็บไม่จุกเหมือนพี่ตอนนั้นมันจุกนะ 500,000 บาทเนี่ยเจ็บแหละแต่คงไม่จุกหรอก